สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถิ่นกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิระกันนะครับก็ในที่สุดก็ได้แซงกระถิ่นครับมาจากที่แบบจะเรียกว่าไงนะมันเหลืออยู่ติดเดียวก็แซงเลยนะครับนั่นคือ Godzilla X Kong The New Empire นั้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดของจักรวาล Monsterverse นะครับด้วยรายได้ทั้งหมด570ล้านดอลลาร์แซงหน้า Kong Skull Island ไปที่ได้568ล้านนะครับถ้าจำได้เนาะซึ่งก็ถือว่าจักรวาลนี้ก็ถือว่าไปที่สวยนะครับอย่างนึงคือทุนมันก็ไม่ได้มหาศาลอะไรมากด้วยเนาะ135ล้านนะครับแล้วก็ดูแปลที่คาดไม่ถึงด้วยที่หนังนี้ไปไกลได้ขนาดนี้เพราะว่าบอกเอาตรงปีนี้คือปีซบเซาของหนังมากๆเนาะโอ้ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าซบเซานะแต่น้อยมันก็มีหนังพันล้านอยู่2เรื่องเนาะแต่ปีนี้ยังไม่มีหนังพันล้านเลยนะครับไหนทำเงินสุดตอนนี้คือดูพาร์ท2ที่อยู่ที่ประมาณที่สุด700ล้านกว่าๆเนาะอันดับ2คือเรื่องนี้แหละ Godzilla X Kong นะครับไม่รู้ว่าเดดพูลที่จะฉายเนี่ยจะสามารถทำเงินเกินพันล้านถึงพันล้านได้หรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็เป็นหนังเลดอาร์ด้วยหนังเลดไอซ์ทำเงินเกินพันล้านมีเพียงแค่เรื่องเดียวคือโจ๊กเกอร์นะครับแต่เราก็ไม่ข่าวดีแหละที่หนังก็อดซิลล่านั้นเราจะได้มีต่อนะครับในมอนสเตอร์เวิร์สและพูดถึงหนังภาคต่อนะครับหลายคนก็พอยินข่าวว่าเอ้ยอดัมวินการ์ดเนี่ยเขาไม่ได้มากำกับหนังก็อดซิลล่าภาคต่อแล้วนะครับเนื่องจากเขาก็มีคิวไม่ว่างของเขาเนาะเขาก็มีหนังเรื่องอื่นด้วยนะครับทำไมต้องเฟ้นหาผู้กำกับคนใหม่ซึ่งผู้กำกับคนใหม่นี้ก็ได้ประกาศนะครับนั่นคือแกลนซ์เซฟิวทอเล่อ่านไม่ออกนะครับอ่านยากมาอับสกุลเนี่ยอ่านเรียกแกลนซ์ไปแล้วกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับเพราะตัวแกลนซ์เนี่ยเขาผ่านกำกับหนังใหญ่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือเรื่องเนี่ยไอ้อะไรเนี่ย The MatterMDB นี่ก็เอาชื่อไทยมาเอามาใส่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยคุณเหล็กอะไรเนี่ยรักอันเนี้ยแกลนอ๋อแกลนปูตัวอ๋ออ่านถูกก็ทีนะครับอ่านไม่ออกเขาต้องกับคุณเหล็กโลกรักแม่ไอ้เดอะมาเธอร์ไอ้สักอย่างนี่แหละซึ่งผมไม่เคยดูหนังเขาไงผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยหนังมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่การที่เป็นผู้กับหนังใหญ่เรื่องแรกเนี่ยมากับหนังบล็อกบัสเตอร์ที่มีซีจีเยอะเนี่ยมันก็แอบน่าเป็นห่วยนิดหน่อยนะครับแต่เราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนังของ Monsterverse นั้นเนี่ยเขาก็ใช้ผู้กับหน้าใหม่ทำตลอดนะอ่ะอย่างย้อนกลับไปใน Godzilla 2014เนี่ยก่อนที่ Godzilla จะโด่งดังเนี่ยเขาก็ผ่านหนังฟอร์มเล็กมาก่อน Godzilla นะครับเนี่ยนั่นคือเรื่อง Monster เป็นหนังใหญ่เรื่องแรกเขาเช่นกันเรียกว่าทำแบบเดียวกับ Godzilla เลยแต่น้อย Monster กับ Godzilla เนี่ยนึกออกไหมมอนสเตอร์มันเป็นหนังที่แกเลเวอร์เนี่ยทำซีจีเองด้วยคือแกเป็นกูรูหนังสัตว์ประหลาดคนนึงอ่ะมันก็เลยมึงเซนที่แกมากำกับ Godzilla 2014นะครับ Kong Skull Island Jordan Voight Robert นะครับคราวนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับคือผ่านหนังซีรีส์มาเยอะแต่หนังใหญ่เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีเนี่ยมีแค่หนังใหญ่แค่เรื่องนี้นะครับ Godzilla King of the Monster โอ้ Michael Doherty และจะกำกับ King of Monster เขาก็ไม่ได้กำกับหนังอีกเลยนะครับมีหนังเรื่องใหม่ที่กำลังพัฒนาคือ Trick or Treat ภาค2ที่แกเคยทำไว้ภาคแรกคนเนี้ยก็ดูเหมือนเขาจะเคยทำหนังพวกหนังแนวสยองขวัญฟองเล็กมาก่อน2เรื่องเนาะก็ผู้กำกับหน้าใหม่เหมือนกันที่หันมาทำหนัง CG นะครับแล้วก็อดัมวิงการ์ดซึ่งตอนแรกตอนที่เขาประกาศว่าอดัมวิงการ์ดจะมากับก็อดซิลล่าวัตคองเนี่ยผมก็แอบเป็นห่วงนะเพราะผลงานเก่าก่อนนั้นเนี่ยคือ Death Note เนี่ย Death Note เวอร์ชันเนี่ยฟีกที่คนดูดิซับส่งกันจำได้ว่าตัวแกเนี่ยเคยได้รับจดหมายขู่ฆ่าด้วยซ้ำอ่ะข้อความขู่ฆ่านะครับแล้วก็มีหนังสยองขวัญทุ่งต่ำๆเนาะแบลวิสก็โดนจับเละก็มี The Guest เนี่ยที่แบบเป็นหนังสยองขวัญที่ค่อนข้างดีเท่าที่รู้มาเนาะผมไม่ได้แฟนหนังสยองขวัญนะครับแล้วก็ Yo Next ด้วยนอกจากบิการเนี่ยแกมีประสบการณ์การทำหนังแนวสยองขวัญเล็กๆหลายเรื่องก็จะมากำกับหนังฟอร์มโตนะครับใน Godzilla Battle Kong แล้วก็ X Kong เดี๋ยวที่บอกไปว่าเขาเนี่ยไม่ว่างเนาะเขาไปทำอะไรเนี่ย On Sword นะครับของ A24 มั้งถ้าจำได้นะครับดังนั้นในเรื่องการที่มีผู้กำกับหน้าใหม่มาทำก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของ Monsterverse แต่มันก็มาข้อความเสี่ยงไงว่าเอ้ยการเปลี่ยนผู้กำกับทุกครั้งเนี่ยแล้วก็เจนว่าเอ้ยมันก็แต่คนก็จะมีดีไซน์เรื่องไงนะวิสัยทัศน
ในการทำหนังก็อดซิลล่าแบบตัวเองเนาะกาเรต เอ็ดเวิร์ดนั้นเน้นความสมจริงก็อดซิลล่าดูเป็นภัยธรรมชาติไมเคิลโดเรตี้นั้นก็พี่คอยเขาเป็นแฟนหนังไคจูเนาะหนังก็อดซิลล่าก็เลยนึกหวนถึงหนังก็อดซิลล่าสไตล์โชวะในยุคจริงจังมาอยู่ยุคปัจจุบันเนาะเรียกว่าโมเดิร์นโชวะก็ว่าได้เพียงแต่เขาเล่าคนไม่ดีเท่าไหร่โซอดามิกะนั้นก็เป็นโชวะโมเดิร์นแบบจัดจ้านมากมีแบบสไตล์ดิสโก้ดนตรีแบบแนว80อะไรแบบนั้นนะครับผมไม่เคยดูหนังเดอะมาเธอร์ของโจแกรนมาก่อนผมก็เลยไม่รู้ว่าโทนหนังที่แกทำมาตลอดเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับข้อดีคือเราเห็นหนังก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เบิร์ดในรสชาติที่แตกต่างมากขึ้นแต่ก็แน่นอนว่ามันก็มีเลียสองด้านเนาะอีกด้านนึงก็คือไอ้รสชาติที่แตกต่างนั้นเนี่ยมันจะกลมกล่อมพอไหมสำหรับหนังก็อดซิลล่าเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็มีข่าวเก่าที่อยากจะพูดอีกนิดหน่อยนะครับนั่นคือตอนที่ Godzilla Minus One นั้นลง Netflix ในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะสำหรับ Netflix หรือแม้แต่สตรีมมิ่งทั่วไปเนาะแม้ Godzilla Minus One นั้นเป็นหนัง Godzilla ที่คนทั้งโลกรอคอยนะครับคือไม่ใช่แค่บ้านเราอะหลายประเทศที่แบบยังไงฟาจะปาดต่อปากว่าอุ๊ยภาพนี้มันยอดเยี่ยมนะครับแต่คนก็ต้องอยากดูเนาะแต่นั้นสตรีมมิ่งที่นำเข้ามา Netflix เนี่ยปกติ Netflix นี่เค้าต้องโฆษณาจะตายไปอุ๊ยเรื่องนี้จะมาภายในวันนี้นะครับแต่ Minus One นั้นจู่ๆมึงจะโผล่มันก็โผล่มานะครับราวกับว่าเหมือนเขาไม่ได้วางแผนโปรโมทเอาไว้อะถ้าที่เอาจริงมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะเราก็เห็นว่าในบ้านเราเนี่ยมันก็มีภาคไทยมีภาคอังกฤษพร้อมไงแสดงว่าเขาเตรียมตัวมานานแล้วที่จะก่อสร้าง Minus One นั้นลงใน Fix นะครับแต่ทำไมเขาถึงไม่ประกาศแบบเหมือนประกาศล่วงหน้าอะไรแบบนั้นผมก็เลยคิดเล่นว่าไอ้เพราะข่าวเก่าหรือเปล่าที่ Minus One เนี่ยกลายเป็นที่โลดเถื่อนมากสุดในโลกไงแต่ให้เหมือนแบบทางสตรีมมิ่งอ่ะไม่มีเวลาพอที่แบบจะมาประกาศข่าวแบบอุ๊ยจะฉายวันไหนจริงๆนี่คือคิดเล่นในมุมผมนะครับก็ซ่ามัสวันเนี่ยอาจจะฉายกลางเดือนก็ได้แล้วค่อยมาโปรโมทช่วงต้นมิถุนาอะไรแบบนั้นไงอุ๊ยก็ซ่ามัสวันกำลังมา Netflix นะครับแต่พอมีกระแสที่ว่าเอ้ยหนังเนี่ยโดนโหลดเถื่อนเพราะว่ามันบล็อกโซนญี่ปุ่นในพรามนะครับทาง Netflix อาจจะแบบอุ๊ยไม่มีเวลาจะมาโปรโมทแล้วงั้นปล่อยแบบเซอร์ไพรส์ทั่วโลกเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเนาะเพราะรู้สึกว่ามันแปลกดีนะครับที่มันไม่มีโฆษณามาก่อนมันผิดวิสัย Netflix ด้วยนะครับเจ้าที่ชอบโปรโมทนู่นนี่นั่นตลอดเวลามีอะไรลง Netflix นะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวคอนสั้นเกี่ยวกับหนังก็สร้าง Monster World แล้วก็ Minus One นะครับก็ยินด้วยที่ Monster World นั้นได้ไปต่อนะครับแถมยังมีหนังภาคใหม่ทำเงินสุดๆในจักรวาลด้วยก็บอกว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าคือผมเนี่ยมีปัญหากับหนังก็สร้าง XKong เนาะก็อยากเขาเนี่ยปรับปรุงเรื่องการเล่าเรื่องมากขึ้นคือฉากสับหลาตีกันมันก็สนุกอยู่แหละแต่ช่วยใช้มันลื่นไหลกว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วก็บอสผู้ต่อสู้ทำให้มันดูน่าท้าทายกว่านี้หน่อยเพราะสกาคิงมันกากไปนะครับชิโมเองมันเก่งก็จริงแต่บทมันทำให้มันดูเป็นสับหลาน่าสงสารเนี่ยคือมันไม่ใช่บอสผู้ชั่วร้ายแบบคิงกิโดล่านะครับคือในภาคต่อไปเอาสับหลาที่แบบน่าเกรงขามน่ากลัวแล้วก็เป็นตัวร้ายเลยเพื่อก็สร้างเอาจริงคือสู้เอาตายนะครับพอเราก็เห็นภาคเนี่ยก็สร้างมันก็ออมมือแหละมันก็ไม่เลยอยากจะฆ่าชิโมอะไรขนาดนั้นนะครับถึงแม้เอาจริงในนิยายมันจะบอกเลยว่าGod Evolve กับชิโมเนี่ยมีพลังพอๆกันนะครับแต่เนื่องมาคือเราเห็นก็อดซิลล่าสู้แบบเอาเป็นเอาตายอ่ะเหมือนกับหนังภาคเก่าๆเนาะต่อสู้กับเมกาก็อดซิลล่าหรือคิงกิโดล่าหรือแม้แต่มูโตนะครับก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมที่เห็นไงการเปลี่ยนตัวผู้กำกับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับใครเคยดูหนังเก่าของตัวแกรนด์มาก่อนก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ว่าที่ทานหนังมอนสเตอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับWhat?